สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับเทรนเนอร์มายค่ะพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชมายอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายและสั่นเองนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดเขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีก1ครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผม
ย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้างแค่เซตแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเซตแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทางบ้านพร้อมไปEasy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทั้งมารู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับไปครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยี่ยมมากครับเราอยู่ท่าที่3นะครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเนื้อศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2ก็ชมายเริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะเหงื่อเริ่มมาฮะอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะใช่เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่าโลนีก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหมหอบแล้วค่ะหอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาอึ๊บแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้ easy option ครับมาเลือก option ของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2
1โอเคเซตที่1 3ท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับโอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินาทีนะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังโต้งเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ skip A skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบัลส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อโคตรมาเป็นไงบ้างโอ้ยพอเราเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้วขอ3 3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวโคตรมา ready ค่ะทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับฮึ่ยเชียว1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงฮึ่ยเชียวรีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล้ว
โอ้ยเกิน200มั้ยเกินแน่นอนเกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go นะรอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากราบเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข่าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาฮึบ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 กดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ1 2 1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไมค์ไหวไหมไหวค่ะยิ้มสู้แล้วนะยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะโอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปล่อยลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกร็งไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกร็งที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาและยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้างสั่นแล้วค่ะเมื่อยหน้าท้องไหมครับสุดๆเลยค่ะดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบข
ขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่สองนะครับท่าที่สองนะครับซิสเตอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอไว้เลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างฮึบหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exerciseชึบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้หนีบขาไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบสองพานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาใจออกเยี่ยมครับฮึบสามสองหนึ่งรีแลกซ์รีแลกซ์ท่าที่สองนะครับใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาเอิบขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมาแอคทีฟยามเช้าแอคทีฟมอร์นิ่งนะฮะเตะขึ้นมาให้สูงเอิบเตะให้จอกเอิบเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะฮึบอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าและยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆระหว่างฮึบฮึบเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกฮึบโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ฮึบ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืนด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับ
เซฟสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยครับเหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บโค้ชไมค์ค่ะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ